ระแจ้รุดพบพระพยอมถึงวัดสวนแก้วเผยนิสิลูกผู้ชายรู้จักยอมรับผิดจากกรณีดราม่าในโซเชียลที่วิพากษ์วิจารณ์พระแจ้วัดหนองประชาสรรค์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงความเหมาะสมจากการรับสักยันต์ผลิตวัตถุมงคลทั้งที่เพิ่งบวชพระได้เพียง 3 พรรษาโดยเฉพาะประเด็นการผลิตวัตถุมงคลโดยอ้างเป็นผู้สืบทอดวิชาการอาบน้ำมนต์จากหลวงพ่อกวยหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์พระแจ้ออกมาตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ดุเดือดท้าทายคนจบระดับด็อกเตอร์ให้มาสักยันต์แข่งกันต่อมาพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีออกมาเตือนสติพระแจ้ว่าพระแจ้คงไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมสัจจะว่าเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีไม่ควรไปพูดแบบนั้นอย่าลืมว่าแนวทางไสยศาสตร์เหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นสิ่งชั่วครู่ชั่วยามแค่ระยะหนึ่งแล้วก็หมดไปสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเพจพระอาจารย์แจ้วัดน้องประชาสรรค์ได้โพสต์ภาพพระแจ้ไปยังวัดสวนแก้วเพื่อเข้าพบพระพยอมก่อนโพสต์แคปชั่นว่าวันนี้หลวงพ่อพระยอมได้กล่าวกับพระอาจารย์แจ้ว่านี่สิลูกผู้ชายผิดรู้จักยอมรับผิดวันน่าจะเป็นบัณฑิตที่ดีได้แฮชแท็กพระพยอมแฮชแท็กพระอาจารย์แจ้วัดน้องประชาสรรค์แฮชแท็กบารมีครูแรงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ